ก็เป็นครีมซุปนะครับร้อนๆทานในช่วงที่อากาศเย็นๆนี้ดีมากร้อนมากปากลวกการเดินทางในเมืองใหญ่ๆเนี่ยทำได้ไม่ยากนะครับสามารถนั่งรถไฟหรือว่าจะนั่งบัสก็ได้แต่พอดีผมเนี่ยเช่ารถมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะขับรถไปจากจุดนี้นะฮะตรงนี้ผมอยู่บริเวณชานเมืองนะครับผมจะขับรถเข้าไปดาวน์ทาวน์ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเปิด Google Map ไปแล้วเราก็จะไปหาที่จอดรถแล้วก็จะเดินเที่ยวกันไปตามผมไปดูฮะ3 2 1ไปครับยินดีต้อนรับสู่ดาวน์ทาวน์เมืองซีแอตเทิลครับที่นี่คือมหานครที่มีความเจริญมากๆในนอร์ทเวสต์ของฝั่งสหรัฐนะครับเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐวอชิงตันเป็นเมืองแห่งเสียงเพลงกาแฟและเทคโนโลยีครับข้างหลังผมมองไปไกลๆจะเป็นเกาะหนึ่งในส่วนหนึ่งของเมืองซีแอตเทิลนะฮะนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปได้และที่นั่นเป็นบ้านของใครรู้ไหมครับที่นั่นเป็นบ้านแห่งเจ้าพ่อ Microsoft ครับบิลเกตจะอาศัยอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทเทคชั้นนำของโลกอย่าง Microsoft และ Amazonนะฮะ headquarter เขาอยู่ที่นี่ startup tech เยอะแยะมากมายอยู่ที่นี่เพราะรัฐบาลให้การสนับสนุนที่นี่เป็นเมืองที่มีอากาศดีซีฟู้ดสดและเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปกินกาแฟอร่อยๆกันครับไปด้วยเสน่ห์ของเมืองนะครับที่ให้ความสำคัญกับสุนัขมากประชากรของสุนัขมีมากกว่าเด็กภายในเมืองทำให้เมืองนี้เป็นเมืองในอุดมคติของใครหลายคนที่รักสัตว์ฮะรวมถึงผมเองด้วยจำนวนคนโฮมเลสมีไม่เยอะนะครับ Unemployment Rate ปีประมาณ 4% อัตราการก่ออาชญากรรมเมืองนี้ค่อนข้างต่ำเลยต่ำมากๆถ้าเกิดเทียบกับหัวเมืองใหญ่ New York City LA หรือ San Francisco นะฮะปัจจุบันเมืองซีแอตเทิลมีประชากรอยู่ประมาณเกือบจะ 800,000 คนนะครับด้วยตัวเมืองที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทำให้เมืองเนี่ยไม่แออัดเลยท่านผู้ชมน่าอยู่มากฮะเมื่อ 20-30 ปีมาแล้วนะครับผู้คนยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเมืองซีแอตเทิลนี้ยังเป็นเมืองเขาเรียกว่า Under the Radar อยู่เพราะว่าฝนตกเกือบตลอดทั้งปีอากาศดูอึมครึมและก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจหลังจากที่บริษัทเทคขนาดใหญ่ได้ปฏิวัติเมืองนี้ให้กลายเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตสูงนะฮะผู้คนก็เริ่มอยากจะมาอยู่ที่นี่มากขึ้นปัจจุบันคนเอเชียอาศัยอยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับนิชัยนาทาวเกิดขึ้นคนอินโดคนจีนคนญี่ปุ่นก็เริ่มย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เป็นไงครับมาเมืองซีแอตเทิลครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างตึกเยอะดีแค่นี้เลยตึกเยอะดีน่ารักคนน่ารักอากาศดีเย็นสดชื่นแล้วก็ติดทะเลด้วยอากาศสดชื่นกว่าประเทศไทยเยอะต้องสูดอากาศเยอะๆกับ Starbucks สาขาแรกของโลกอยู่ข้างหลังผมครับคิวเป็นร้อยท่านผู้ชม1971ฮะที่นี่ก่อตั้งมาโดย Howard Schultz นะครับนี่คือจุดกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างสมัยก่อนเขาไม่ได้ขายกาแฟนะฮะสมัยก่อนเขาขายแค่เครื่องผลิตกาแฟเครื่องบดกาแฟและเมล็ดกาแฟให้กับทำเองที่บ้านปัจจุบันอะไรๆก็เปลี่ยนไปธุรกิจกำลังเติบโตในเมืองไทยไม่มีใครไม่รู้จัก Starbucks ถูกไหมครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ที่บ้านชอบกิน Starbucks มั้ยชอบไม่ชอบคอมเมนต์เข้ามาคุยกับผมมาดูกันว่ามีคนไทยกี่คนชอบ Starbucks มีคนไทยกี่คนไม่ชอบกิน Starbucks แต่นี่คือจุดกำเนิดครับและนี่คือตลาดที่กำเนิดขึ้นในปี1907ครับท่านผู้ชม100กว่าปีแล้วเป็นตลาดปลาที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดปลาของฟาร์มเมอร์แท้ๆเลยเปรียบเทียบก็เหมือนกับตลาดซึกิจิของญี่ปุ่นนั่นเองที่นี่ของไม่ถูกนะฮะ Pike Place เป็นของที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ส่งตรงมาจากเรือนะครับมาจากฟาร์มเมอร์ในท้องถิ่นเพื่อมาขายให้กับทัวริสต์หรือคนที่มาเยี่ยมเมืองนี้วันนี้เราจะไปเดินรอบๆ Pike Market กันครับไปบรรยากาศในตลาดนะครับเราก็เดินเข้ามาแล้วคนเยอะมากฮะเป็นตลาดสำหรับทัวริสต์จริงๆมีขายโปสเตอร์นะครับมีขายเข็มขัดมีขายเสื้อผ้าก็มีทั้งฝรั่งนะฮะแล้วก็มีทั้งคนเอเชียผมอาจจะยังเดินไม่ถึงนะครับอันนี้มันไม่ใช่โซนที่มันไม่ใช่โซนที่ขายของกินนะผู้ชมขายพวกงานศิลปะมากกว่า
สำหรับ Pike Place นะครับจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวต้องมานะฮะเมื่อมาเยือนซีแอตเทิลเขาเป็นตลาดปลาที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐนะครับเปิดตั้งแต่ปีค.ศ.1907ฮะดังมากๆนะครับในเรื่องซีฟู้ดที่สดๆเพราะว่ามีโลคอลฟาร์เมอร์ประมาณ70เจ้ามีร้านค้ามากกว่า200แห่งนะครับในนี้และมีการโยนปลาโชว์นะครับทุกๆวันแบ่งเป็นเวลาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูฮะการเดินเล่นที่นี่นะฮะค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าระบบ security ของเขาถือว่าดีมากเลยทีเดียวไม่ค่อยมีโจรขโมยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราบ้านระวังของนะฮะแล้วก็ enjoy ไปกับสตรีทฟู้ดต่างๆที่นี่ครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าคนเยอะจริงเอเทเนียนซีฟู้ดน่าจะมาจากกรีซหรือเปล่าเอเทนนะฮะขวามือโอ้ยคนแน่นมากคนแน่นมากคนแน่นมากข้างหน้าก็จะเริ่มเข้าสู่ตรงตลาดสดแล้วนะครับก็จะมีปูวางขายนะฮะฝั่งล็อบสเตอร์ใหญ่มากใหญ่มากดูดิใหญ่มากใหญ่มากเลยกุ้งนี่ก็ใหญ่ใหญ่มากว้าอุ๊บ sorry เรามาหยุดอยู่ที่ร้านโดนัทร้านนี้นะครับเป็นโดนัทจิ๋วๆโดนัทขนาดเล็กซึ่งชื่อร้านว่า Daily Dozen Donut ซึ่งค่อนข้างดังในบริเวณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาซื้อชิมกันนะท่านผู้ชมทำสดวันต่อวันเขาทอดสดๆใหม่ๆตรงนี้เลยฮะเป็นโดนัทแบบกินคำเดียวหมดเป็นสายพานเล็กๆนะสายพานเล็กๆน่ารักน่ารักเป็นธุรกิจในครอบครัวนะครับร้านนี้เปิดมานานแล้วล่ะเนี่ยโดนัทเดี๋ยวมันจะแป้งมันจะออกมาจากตรงนี้อันนี้เป็นเครื่องจักรที่คล้ายๆคริสปี้ครีมนะครับแต่เป็นแบบขนาดเล็กๆนี่ฮะสายพานเล็กๆแล้วก็ออกมาแล้วคุณก็เคลือบน้ำตาลใส่ไส้อะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่ร้อนๆจากเตานะฮะอันนี้เป็นแบบพาวเดอร์ครับคลุกผงไม่มั่นใจว่าเป็นผงอะไรน่าจะเป็นผงน้ำตาลไอซิ่งนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่ามีความอุ่นมีความนุ่มหวานครับหวานนุ่มก้านก็มีความหอมเลยนะเคยได้ท่านผู้ชมไม่เร็วฮะร้านนี้มันตัวขายดีครับตัวซินนามอนนี่ร้อนๆเลยร้อนๆอันนี้ร้อนๆเลยอันนี้อร่อยมากถ้าเจอร้านนี้นะไม่ต้องสั่งอะไรเดินสั่งตัวซินนามอนอร่อยที่สุดที่เคยกินมาโคตรอร่อยเดินออกมาฝั่งตรงข้ามครับท่านผู้ชมก็ได้เจอกับร้านที่เขาขายของทะเลสดๆอยู่ด้านหลังผมเองนะคนนั่งกินเยอะมากมันไม่ได้มีที่นั่งแบบเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วมันเป็น first come first serve นะครับถ้าเกิดคุณซื้อของที่นี่ตลาดนี้ควรจะต้องยืนกินหรือไม่ก็หาที่นั่งกินที่คุณหาได้นะฮะร้านชื่อแจ็คขับร้านข้างหลังเดี๋ยวไปซื้อของกินกันปะเรามาชิมรสชาติกันก็เป็นครีมซุปนะครับร้อนๆทานในช่วงที่อากาศเย็นๆนี้ดีมากร้อนมากปากลวกหอยตัวโตนะซุปข้นมากหอยเน้นๆเค็มแล้วฮะไม่ต้องปรุงอร่อยมีพริกไทยในนี้ด้วยอร่อยมากดีมากเลยนะเหมือนทานอาหารอยู่ในแบบอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบสบายสบายเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดแหละท่านผู้ชม
เยี่ยมฮะไปเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าข้างหน้าก็จะเป็นอีกหลืบนึงนะฮะเขาเรียกว่า Post Alley นะฮะ Post Alley อยู่ข้างหน้าก็จะเป็นหลืบหรือเป็นตรอกที่มีร้านอาหารอร่อยๆ อยู่ที่เห็นข้างหน้าก็คือน่าจะเป็นร้านแคลมชาวเดอร์ร้านดังนะครับที่เขาต่อคิวกันนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูนะครับว่าเราจะได้คิวหรือเปล่าไปท่านผู้ชมไปร้านนี้โต๊ะน้อยคนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบสั้นๆง่ายๆเลยเราสั่งเป็นแซมเปิลเลอร์มามีแคลมชาวเดอร์หรือซุปหอยอีกแล้วจากร้านเมื่อสักครู่นี้เดิมมานิดนึงนะฮะมีหลายๆอย่างมี4อย่างแล้วก็จะมีโรปูเล็กๆนะครับทีนี้เนี่ยร้านนี้เขาได้ระหว่างติดต่อกันมาหลายปีนะอันนี้จะเป็นแคลมชาวเดอร์สไตล์แมนฮัตตันสีจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะดูแล้วก็จะเป็นพวกซอสมะเขือเทศเป็นสไตล์เป็นมะเขือเทศนะครับสดชื่นไม่เร็วแล้วก็จะมีสไตล์นิวอิงแลนด์นะฮะอันนี้จะคล้ายๆที่เรากินเมื่อสักครู่นี้ข้นๆมีมันฝรั่งมีชีสอร่อยเนาะนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นซีฟู้ดบิสรสชาติต่างออกมานิดหนึ่งมีความซีฟู้ดมากขึ้นมีปลาอยู่ข้างในอร่อยแล้วตัวสุดท้ายของแซมเปิลเลอร์วันนี้นะครับอันนี้จะเค็มกว่าตัวอื่นจะมีความเป็นแบบเป็นปลามากกว่านะฮะแต่ก็อร่อยเหมือนกันแต่จะเค็มหน่อยกินขนมปังน่าจะดีนี่ผมให้ดูโรอันนี้เป็นขนมปังโรเรียนซีฟู้ดจะมีปูเนี่ยนะฮะมีปูมีกุ้งผมชิมให้ดูคำหนึ่งนะครับคำนี้ก็ได้นี่นะฮะไปเลยครับคำใหญ่ซีฟู้ดเขาสดนะคือแผ่เขาเลยขนมปังซาวโดซีฟู้ดสดเย็นๆไม่เร็วครับร้านนี้ผ่านมาได้ฮะหลังจากเราทานชาวเดอร์อุ่นๆมันๆเค็มๆไปแล้วนะฮะเราต้องมาติดท้ายด้วยขนมเบเกอรี่ที่ดังที่สุดในย่านนี้ครับร้านเลอพเนียร์จากฝรั่งเศสคือร้านนี้เนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องเบเกอรี่ซึ่งอบใช้เนยฝรั่งเศสวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากแถวนี้ทีนี้เนี่ยผมเองก็ไม่เคยมานะเขาเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นไปเดี๋ยวเราไปชิมกันว่าเลอพเนียร์เนี่ยของจริงหรือของปลอมไปครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับดับเบิลช็อตมันประมาณ3ดอลลาร์นะฮะเดี๋ยวมาชิมคุณภาพของกาแฟก่อนที่จะไปที่ตัวเบเกอรี่หอมอยู่ใช้ได้ครับใช้ได้นุ่มๆเข้มๆทีนี้เนี่ยตัวที่เขาแนะนำเนี่ยคือตัวนี้ฮะที่ผมสั่งมาให้ดูแล้วเป็นตัวครัวซองคาราเมลไลซ์ครัวซองอันนี้คือครัวซองนะไอ้กลมๆเคลือบด้วยน้ำตาลนี่นะครับไปครับแป้งโคซองมีความหนานะฮะมีความหนา
ัวคาราเมลหวานมากอ่อนแต่ไม่อุ่นน่าเสียดายมันเย็นแล้วถ้าเขาอุ่นมาให้จะดีกว่านี้นะฮะมันจะเหนียวเหนียวนิดนึงใช่ได้ครับอีกตัวนึงครับตัวอัลมอนด์อัลมอนด์โคซองเขาบอกเมนูนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดผมสั่งมาให้ชิมเนี่ยตรงนี้ครับไปครับบ๊าบี ตัวนี้อร่อยกว่าค่ะบางขวดซองนุ่มๆหนึบๆกำลังดีไม่แห้งอัลมอนด์หอมตัวนี้ดีนะครับเบเกอรี่ร้านนี้ราคาไม่ถูกชิ้นหนึ่งประมาณ5เหรียญ6เหรียญกาแฟก็ประมาณ3เหรียญกว่านะฮะสิ่งที่ดีของร้านนี้คือบรรยากาศเข้ามาก็จะรู้สึกถึงความหอมของเนยความหอมของขนมปังแล้วก็คนก็จะเยอะแน่นตลอดเวลาที่นั่ง first come first serve ไม่มีจองนะครับลาพเนียเดี๋ยวเราเดินทางออกจากร้านลาพเนียนะครับผมจะมุ่งหน้าไปสู่ร้านกาแฟที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกฮะร้านลาพเนียแปลว่า bread basket นะครับหรือว่าตะกร้าของขนมปังซึ่งมาที่นี่สิ่งที่แนะนำให้กินนะฮะไม่ใช่ขนมปังเพราะผมกินมาหมดแล้วเมื่อกี้มันก็โอเคมันก็ไม่แย่แต่สิ่งที่คุณต้องกินคือมักะลองฮะมักะลองที่นี่ number one the best อร่อยที่สุดที่เคยทานมาในชีวิตไปครับของกาแฟวันนี้เราเริ่มต้นที่จุดกำเนิดกับสาขาแรกของโลกจนมาสาขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือมนต์เสน่ห์ของ Starbucks ของแท้นะครับทำทุกอย่าง in-house หมดข้างในใหญ่โตอลังการสวยงามมากเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขหวังว่าจะชอบ Pike Place หวังว่าจะชอบเมืองซีแอตเทิลเมืองแห่งเสียงเพลงกาแฟและเทคโนโลยีผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับกลับเมืองไทยแล้วฮะ